ประเด็นเศรษฐกิจเที่ยงวันนี้นะคะพาไปดูเรื่องของการเปิดจองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังรายละไม่เกินหนึ่งล้านบาทของทอ,อสอธนาคารอาคารสงเคราะห์เมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศคึกคักมากๆบ้านดิฉันเนี่ยอยู่ใกล้ๆทออสอ<ฮ>รถติดมากตอนเช้านะคะคือต้องบอกว่าคนให้ความสนใจใมากๆเพราถือว่าเป็นโอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะเพราะว่า ต้องยอมรับว่าเวลาเราอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเวลาไปดูราคา2ล้าน5 3ล้าน5ล้านไม่ไหวจริงๆอยากมีนะค่ะบ้านหลังใหญ่ๆหรือว่าบ้านที่อยู่ในทาเลที่ดีๆใกล้กับที่ที่เราทำงานเนี่ยอยากมีแต่บางครั้งเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอใบรับรองเงินเดือนที่ออกมาบางครั้งการจะกู้แต่ละครั้งมันไม่ได้ยอดสูงๆก็เลยทำให้ทุกวันนี้หลายคนอาจจะต้องเลือกการเช่าบ้านการเช่าห้องอยู่และบางคนก็ไม่มีที่พักอาศัยด้วยแล้วก็เจออัตรา ดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ผ่อนก็อหูผ่อนไม่ไหวจริงๆนะคะคเพราะฉะนั้นโครงการที่ออกมาถือว่าได้รับการตอบรับดีมากๆคนไทยในต้องการสินเชื่อบ้านเยอะมากจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ยอดจอง ยอดจองสิทธิ์สินเชื่อทั่วประเทศวันเดียวนะคะสูงเกือบ1นึ่งแล้านบาททะลุเลยค่ะทะลุกรอบ,บวงเงินที่วางไว้5 0,000่นล้านบาทเพราะเป็นแบบนี้รองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์สั่งทอสอเลยนะคะว่าให้ขยายวงเงินเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะโดยการจองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังยอดจองสูงสุดนะคะอยู่ที่สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดจองเนี่ยนะคะสองหมล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาภาคใต้ยอดจอง27 0 0 0ล้านบาทสาขาภาคกลาง1 9 0 0 0 0ล้านบาทส่วนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวม1 8 0 0 0 0ล้านบาทสาขาภาคตะวันออก1 6 0 0 0ล้านบาทสาขาภาคเหนือ1 3 0 0 0ล้านบาทสาขาภาคตะวันตก5,000ล้านบาทค่ะผู้ที่จองเสร็จสินเชื่อจะต้องนำ sms ระบุรหัสในการจองที่ได้รับจากธนาคารไปใช้เป็นหลักฐานยื่นเอกสารคำขอกู้ ตามวันที่ธนาคารเขากำหนดนะคะเข้าไปตรวจสอบวันให้ยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์เราขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะ ghbank.co.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ25ธันวาคมและธนาคารจะเปิดให้ผู้ที่จองสิทธิ์30ม0 0รายแรกยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่2มกราคมซึ่งต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายใน90วันและจากจำนวนประชาชนที่ไปจองสิทธิ์สินเชื่อกันหนาแน่นอย่าง ที่เรียนไปนะคะเรียกว่าทะลุกรอบวงเงินซึ่งกําหนดไว้ที่5 0,000่นล้านบาทมียอดรวมเกือบ1นึ0 0 0สล้านบาทท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็เลยให้ทางทออศเนี่ยหาแนวทางไปขยายวงเงินเพิ่มขึ้นอีกค่ะซึ่งทางกรรมการผู้จัดการทออนายชัดชัยสิริไลเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะพิจารณาขยายสินเชื่อเพิ่มอีกห0,000่นล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการโดยจะเสนอรัฐบาลพิจารณาชเฉยดอกเบี้ยเหมือนกันค่ะ